จากคนทำงานแบบใช้แรงงานเป็นกรรมกรก่อสร้างพอมาเข้าวงการโฆษณาซึ่งค่าตัวมันเยอะพอสมควรเลยพี่ที่ได้เป็นกอบเป็นกำครั้งแรกเนี่ยพี่พอจำได้ไหมครับว่าเท่าไหร่ไม่เยอะนะไม่เยอะหรอกสมัยก่อนหลักเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นอย่างเงี้ยสามหมื่นพอได้เงินหมื่นเงี้ยตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงมันเยอะแล้วมันเยอะเหลือเกินอ่ะมันรู้สึกภูมิใจมากมันเยอะแล้วตอนนั้นพี่เอาเงินไปทำอะไรพี่ปนเปื้อนตัวเองเต็มที่เลยไหมหรือว่าไม่อ่ะส่วนมากจะมีพ่อแม่เป็นหลักนะส่งกลับบ้านเป็นเรื่องของครอบครัวใช่ตัวเองไม่เท่าไหร่ตัวเองอยู่ยังไงอยู่ได้มนุษย์มันเกิดมาเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองอ่ะมันเริ่มต้นยังไม่มีเมียเราก็มีหน้าที่เป็นลูกก่อนอ่ะครับเพราะเรามีเมียมีหน้าที่เป็นสามีอีกมันจะเพิ่มขึ้นมาหน้าที่ครับมันถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไงใช่ไหม